ูเรื่องของผู้นำโปแลนด์กันบ้างนะคะโปแลนด์ก็เป็นหนึ่งในชาติสมาชิกของกลุ่มนาโต้นะคะก็ออกมาประกาศบอกว่าพร้อมที่จะตั้งฐานทัพถาวรของนาโต้ภายในพื้นที่ของประเทศโปแลนด์ด้วยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนถ้าหากว่าถูกโจมตีแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าจะไม่ยอมสูญเสียดินแดนของชาติสมาชิกนาโต้ให้ใครแม้สักตารางนิ้วเดียวค่ะนายกรัฐมนตรีมาเตอุสโมราวิกิแห่งโปแลนด์แถลงเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของโปแลนด์มีความพร้อมอย่างยิ่งในการสร้างฐานทัพทางทหารแบบถาวรสำหรับประจำการของกองกำลังทหารจากนาโต้ค่ะโมราวิกิยังย้ำด้วยว่าฐานทัพนาโต้ถาวรควรจะปรากฏอยู่ในประเทศที่เป็นชาติพันธมิตรและโปแลนด์ก็เตรียมพร้อมสร้างฐานทัพดังกล่าวแล้วรัสเซียควรจะต้องรับรู้เอาไว้ว่าพวกเราจะไม่ยอมสูญเสียดินแดนของกลุ่มนาโต้ไปแม้สักตารางนิ้วเดียวผู้นำโปแลนด์ระบุนะคะว่ารัสเซียจะถูกขัดขวางได้ด้วยความสามัคคีแล้วก็ศักยภาพของกองทัพและการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงเท่านั้นไม่ใช่การพูดคุยทางโทรศัพท์กับปูตินแต่เป็นการส่งความช่วยเหลือทางทหารไปยังยูเครนและเพิ่มความแข็งแกร่งของกองทัพนาโต้ไปยังพื้นที่ทางตะวันออกให้มากขึ้นทางด้านของเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียรายงานต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะว่ากลุ่มนาโต้ได้ขยับขยายสู่พรมแดนทางตะวันตกของรัสเซียมากขึ้นและผู้นำรัสเซียก็สั่งการเพิ่มกองกำลังรัสเซียประจำการตลอดพรมแดนทางตะวันตกให้มากขึ้นด้วยค่ะไม่เพียงเท่านี้ผู้นำของโปแลนด์ยังประกาศให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนทางทหารต่อสวีเดนและฟินแลนด์ถ้าหากว่า2ชาตินี้ถูกโจมตีระหว่างการขอเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มนาโต้ณเวลานี้เนี่ยยังไม่มีช่วงเวลาหรือว่าไทม์ไลน์ที่กำหนดชัดเจนนะคะว่าทั้ง2ประเทศจะเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ได้เมื่อไหร่เนื่องจากว่ายังคงมีอีกหลายขั้นตอนรวมถึงการเข้าเจรจาเพื่อขอเข้าร่วมอย่างเป็นทางการที่สำนักงานใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมและส่งประกาศความมุ่งมั่นอย่างเป็นทางการซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางเลขาธิการนาโต้เยนสโตเทนเบิร์กก็กล่าวเป็นในๆบอกว่าการยื่นสมัครของฟินแลนด์และสวีเดนเนี่ยสามารถทำทางลัดหรือว่า fast track ได้นะคะแต่นักวิเคราะห์มองว่ายังคงน่าจะต้องใช้เวลานานหลายเดือนอยู่ดีประกอบกับการขัดขวางของตุรกีด้วยค่ะที่ระบุว่าทั้งสองชาติเนี่ยให้การสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเคิร์ดที่ตุรกีจัดให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ